นี่คือแบบ Minecraft ที่ผมบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเพราะว่าแมปนี้เราจะไปที่ต้องเอาตัวรอดจนถึงเช้านะครับจากคุณลุงประหลาดที่คอยจะหาทางมาฆ่าเราให้ได้และดูหน้ามันดิโอ้โหแม่งโคตรปรสิตอะแล้วเราต้องทำการหาทางเอาตัวรอดต่างๆว่าจะเป็นการติดกล้องเอาตัวรอดจากสารพิษสารเคมีและอื่นอีกมากมายนะครับเราจะสามารถเอาตัวรอดจากคุณลุงประหลาดนี้ได้จนถึงเช้าหรือเปล่านะครับผมไปดูกันเลยแต่ว่าแบบน่ากลัวมากแบบนี้จริงๆนะเอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมที่2ชามในวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft แมปนี้คือแมปที่ต้องเอาตัวรอดจากฆาตกรโรคจิตที่จะฆ่าเราให้ได้นะครับคือแมปนี้น่ากลัวมากๆผมบอกเลยว่าไอ้สติฟที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันน่ากลัวมากภารกิจของเราอันดับแรกนะครับบอกว่าออบเจคทีฟแรกเราต้องเข้าไปในบ้านโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการพาทีมงานผมมาเอาชีวิตรอดกับผมนะครับอีก2คนเพราะว่าการเล่นคนเดียวมันน่ากลัวมากโอเคภารกิจ2คือต้องฟังเรดิโอครับไหนเรดิโอไหนอันนี้ๆๆเอานี่คือประกาศ Emergency นะจะบอกให้ซึ่งมันจะประกาศให้คนรู้นะครับผมรู้สึกว่าได้มีเหตุเกิดฉุกเฉินบางอย่างอยู่นะครับแล้วผมอยากให้ความปลอดภัยของพวกคุณเป็นที่ตั้งสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้โรคจิตมาคุณจะเป็นต้องเอาตัวรอดให้ได้นะแล้วก็ปกป้องครอบครัวและคนที่คุณรักจากไอ้โรคจิตนั้นให้ได้โอเคพร้อมยังน้องพร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วครับแม่ครับพร้อมแล้วโอเคครับภารกิจในวันนี้นะครับเราจะไปที่จะต้องเอาตัวรอดจากไอ้โรคจิตให้ได้นะครับคือมันจะมีไอ้โรคจิตอยู่ข้างหน้าบ้านเรานะครับแล้วเราต้องทำการหาทางเอาตัวรอดจากมันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามทีนะฮะโอเคครับ prepare for the night ครับตอนนี้เอาน้ำมาเอาน้ำมาเอาไปได้มาเอาไปได้มาวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้กดวางไว้ตรงนี้เอ้น้องพี่ติดตั้งกล้องก่อนน้องนี่ตัวนี้ดูก่อนติดตั้งกล้องไหนน้องติดตั้งกล้องอีกที่นึงติดตั้งอีกจุดหนึ่งแล้วกันน้องอันนี้คือมันจะเป็นการตัวรอดจากโรคจิตตอนคืนนะครับว่าตอนคืนเนี่ยเพราะว่าตอนคืนมันจะมีโรคจิตที่คอยไล่แดกเรานะครับมันถึงจะแบบต้องติดตั้งกล้องเพื่อเอาชีวิตรอดจากมันมาภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าเราจะมันนี่ต้องเอาไม้มากันแล้วใช่ไหมใช่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับมีไม้กันต่อไปหยิบทอชอันนี้จะเป็นทอชนะครับเพื่อเอาป้องกันตัวเองจากไอ้โรคจิตนะครับผมพยายามปิดไฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปิดไฟไปก่อนเพราะว่ามันจะกินพลังงานทรัพยากรไฟนะครับการเอาชีวิตรอดจากไอ้โรคจิตพวกนี้มาดูข้างบนดีกว่าข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนไม่มีอะไรอันนี้คือกล้องนะครับเราสามารถที่จะดูได้ว่าเนี่ยว่ากล้องแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่คุณเห็นไหมนี่เราสามารถดูได้ว่ากล้องแต่ละจุดมีอะไรบ้างประมาณนี้เป็นไงวิธีการเล่นง่ายๆนะครับตู้นี่เราแอบเราได้อะไรพี่ตู้น่าจะแอบน่าจะแอบตอนมาเข้าบ้านได้นะตอนนี้1ทุ่มยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมออกไปเช็คตรงทรัพยากรบ้านก่อนแล้วกันเนาะ1ทุ่มแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่อยๆเอาตัวรอดไปไหนวิ่งมาตรงนี้ก่อนวิ่งมาเติมเชื้อเพลิงก่อนแล้วกันนะเติมเชื้อเพลิงเลยน้องจะได้เชื้อเพลิงผมมาเติมมาเติมได้47อันเลยเหรอวะดีไปน้องไปกลับบ้านหมดไวอยู่นะเรื่องอยู่กลับบ้านไอ้แท้ตอนนี้3ทุ่มแล้วครับฆาตกรจะเริ่มโผล่มาตอนเที่ยงคืนนะครับแบบนี้มาปิดประตูก่อนเฉยใจนะครับสี่ทุ่มแล้วน้องแบบมันดูโง่มันดูไม่มีอะไรอ่ะมันให้เราแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ไม่มีเลยเว้ยแต่ว่าอะไรนั้นมันจะค่อยๆฆ่าเราแบบทำไปได้ยังไงวะแอบทำไมออกมาเอาวิธีตัวจับผีกันเลยเว้ยพี่เฮ้ยเติมเชื้อเพลิงก่อนมันจะหมดเวลาแล้วเติมเชื้อเพลิงก่อนแล้วพี่แล้วเชื้อเพลิงเติมโอ้โหโอเคครับมาเลยนี่เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับภารกิจของเราคือเอาชีวิตรอดให้ได้ในคืนนี้นะครับเพราะคืนนี้มันอันตรายเฮ้ยครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่ามันจะมีโรคจิตตัวไหนที่มาทุบบ้านเรานะครับเดี๋ยวผมไปดูกล้องวงจรปิดกันแล้วกันนะพวกคุณอยู่ข้างล่างไปก่อนนะถ้าเกิดเชื้อเพลิงหมดนี่ก็ต้องหาคนไปเติมนะครับมากล้องวงจรปิดจ๋าไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไหนฝั่งนี้ยังไม่มีตัวอะไรหลังบ้านยังไม่มีตัวอะไรตรงแถวโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่ายังไม่มีตัวอะไรครับไม่น่ามีหรอมั้งโอเคครับไปนอนไล่กล้องจอนปิดทั้ง3จุดยังไม่มีอะไรครับถือว่าปลอดภัยยานะแล้วกูเกิดกูเติมเชื้อเพลิงแล้วมึงโผล่มานะกูด่าพ่อแล้วบอกให้ตอนนี้ไม่มีตัวอะไรครับอุ้ยเชื้อเพลิงหมดหายแล้วไงโอ้ไปแจ็คต้องไม่ต้องถือของไปแจ็คตัวเองดาวเฟ้นไอ้เหี้ยโอ้โหกูตายขาดอากาศแท้11โมงแล้วแท้11แล้วไอ้มันเติมไม่ได้นี่ไง18แล้ววิ่งกลับบ้านเลยวิ่งกลับบ้านเลยเร็วๆๆโอเคครับขอหน่อยขอตัวนึงเอาล่ะถึงเวลาชิบหายแล้ว11แล้วไอ้น้องมาเข้าบ้านมาเดี๋ยวแม่เอาไฟก่อนนี่ไงมาแล้วโอ้ยเอาว่ะ survive the night ครับอันนี้ภารกิจของเรานะครับคือว่าเราเอาชีวิตรอดจากโลกข้างนอกให้ได้นะครับคือแม่งเป็นภารกิจที่คิดว่ามันประสบยากมากเลยไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาตอนไหนไม่รู้มันจะหายไปตอนไหนอ่ะรู้เปล่าไฟดับชิปหายแล้วไงครับพอดแก้ยังไงล่ะครับทีนี้มันอาจจะกลัวแสงไฟในบ้านเว้ยเหมือนถ้าเกิดสมมติบ้านไหนมีแสงไฟมันจะไม่เข้ามาแท้มีไหมครับพี่ไม่ไอเบนเมื่อกี้มีไหมพี่บอลมันปีไลมันปีตู้เย็นมันมีอันเดียวก็เจอกันนะเจ้าจุ๊บอุ้ยแท้เป็นคนตาย
ไปน้องเรารอดน้องเรารอดเราเป็นพวกเจ๋งเจ๋วเอางี้ดีกว่าว่ามันไปแล้วสู้ๆเลยพี่ชายเดี๋ยวแอบกล้องไปเคลียร์นี่ก่อนไปเคลียร์ไฟก่อนไอ้แท้เปิดไฟไอ้แท้เปิดไฟเลยไอ้แท้กูต้องมีเฮ้อ้ออีสอีกูไม่เปิดอ่ะเอ้ยกลับมาแล้วไอ้เหี้ยกลับมาเชื่อกลับมาเชื่อไอ้เบนกลับมาเติมโลบักกลับมาแล้วเหี้ยล้าชาไม่คือไฟมันอ่ะไฟเหมือนว่ามันต้องมีประแจเว้ยในการที่จะซ่อมไฟเว้ยกูว่านะแม่ละกูถือประแจเอาเนี่ยเอาละกูถือประแจไม่หาพ่อได้ยังมีหัวมือประแจอยู่แม่ประแจหมดแล้วมันอยู่ไหนมาขายเอ้ยมันวิ่งไปวิ่งไปไหนวะวิ่งไปฆ่าตัวอะไรโอเคตอนนี้เราเติมโลบักแล้วเดี๋ยวถ้าแค่มึงลอกแค่คนเดียวเว้ยเราจะลอกกันหมดมึงแอบในตู้ไม่ต้องทำอะไรวะเนี่ยมึงจะเปิดทำไมไรเพชรเดี๋ยวตอนนี้เราเติมโลบักนะครับแต่ว่าเราสามารถคือเชื่อได้ตลอดแน่นอนโลบักกูเยอะเฮ้ยมันเข้าไปเท่าใหญ่มันนี่มาไอ้แท้มันวิ่งหามึงแล้วไอ้แท้อย่าพูดวิ่งหามึงยับเลยแท้อย่าออกมาด้วยไปแล้วมือไฟกูดับอีกแล้วไอ้เบนไม่เปิดไฟไปอ๋อเพราะว่าเราต้องแอบช่วงแรกๆไว้พี่แล้วก็ต้องไปแก้เรื่อยๆหมกมันควายตายแต่แม่งแต่สายมันแต่สายผิดอ่ะไอ้กูแต่สายผิดว่ะไม่โลบักเดี๋ยวกูเติมโลบักแล้วไอ้น้องจะเปิดอย่างนี้เปิดดีๆนึงไอ้น้องก็เติมโลบักแล้วไปช่วยทำไมกูแต่ทายผิดไงวะนี่ไงได้แล้วเหนือวะมาเฮ้ยน้องเองต้องรอดด้วยนะเดี๋ยวพี่จะช่วยเองนะแท้อย่าเปิดมาเมื่อกี้เห็นตัวเข้าไปเห็นตัวกูไม่เปิดแล้วกูกลัวนี่มาไอ้แท้ตีสองแล้วตีสองแล้วกูกำลังช่วยมึงอยู่ในฐานะที่โลบักเลยนะครับโลบักเอ้ยเราไปดูข้างในเราไปดูนี่เปิดไฟไว้มันกลัวไฟเปิดไปเลยน้องไอ้เวนี่มันกลัวไฟเปิดทั้งบ้านเลยกลัวแน่เปิดทั้งบ้านอันนี้มันกลัวไฟนี่เปิดไฟไว้น้องครับเรามาดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันเห็นออร่าสีแดงอยู่ข้างบนบ้านวะคิดไปเองหรือเปล่าไม่ได้คิดไปเองนะอยู่ไหนตอนนี้มันอยู่ไหนโอ้โหสไปเดอร์แมนเปิดไฟเลยน้องโอ้ยนี่เปิดไฟแล้วไล่มันได้เห็นไหมไอ้นี่มันกลัวไฟเมื่อกี้มันจะสไปเดอร์แมนใส่บ้านแล้วเว้ยแต่ว่าเราเปิดไฟใช่ไหมมันก็แบบว่าถูกไฟจัมป์สแกร์อ๋อเพราะว่าเราอ๋อคือเหมือนว่าห้ามตายใช่ไหมก็คือหัวแก้วไอ้เป็นโปโลบักสิอีโกงไอ้ดอกพี่โปโลบักมาแล้วก็เติมโลบักเยอะข้างบนมันมีอะไรทำไมข้างบนมันแบบว่ามันเป็นควันแดงอ๋อกัดโลกปกติครับตอนนี้เรามาทำการดูก่อนดีกว่าครับว่าโปโลบักของเราเนี่ยมันจะเติมแล้วมันจะโหดแค่ไหนแบบน่ากลัวจริงเว้ยเนี่ยมันวิวสวัสดีครับผมโอตะตัวจริงในวันนี้ผมโอ้ยโอ้มึงเป็นโปโลบักเนี่ยมึงยังโดนมันหินหลอกอีกอ่ะเท่มันจำสแกมมึงเหรอไอ้เท่เออแม่นะโอ้มันจำกูไม่ได้จำมึงมันจำกูไอ้สัตว์โอ้ขนาดกูโปโลโอ้กูโปโลบักกูตายขนาดโปมันยังกินไอ้ยุกินโปโลบักไอ้สัสกูอย่างไรกูก็ยังอยู่กูก็โอเคว่ะโอ้ขนาดกูเป็นโปโลบักมันยังแดกกูได้ลองคิดนะพี่ตีห้ามันจะคนตู้ป่ะมาตีสามแล้วเว้ยแก๊ไอ้ใช่ใช่โปโลบักเลยโปโลบักแล้วเร็วกว่าจะตายโปโลบักเอ้ยได้ไอ้มึงตายมีโปโลบักฟรีไอ้น้องไอ้น้องดีไอ้โรคจิตมันอันตรายจริงเลยว่ะเจ้ยเราฆ่าโรคจิตได้มั้ยเราฆ่ามันได้มั้ยโอ้ยเราฆ่าไม่ได้เว้ยเราเป็นแค่พวกนูบมันไม่หามึงอยู่เว้ยแต่มันหามึงไม่เจอเว้ยน้องกูอยู่ในเตอร์กูเริ่มคิดแล้วมันจะเปิดประตูมาวะแล้วไอ้มึงได้ประแจไหนวะไอ้เบนเพราะว่ามันต้องรีที่เกิดประแจดิไอ้เบนเติมขอไปแล้วเติมไฟไปแล้วเบนนะเราจะผ่านค่ำคืนนี้ไปด้วยกันเฮ้ยกูได้แล้วนี่คนอื่นสู้อย่างมันกูก็แอบอย่างมันเหมือนกันกูไม่กล้าเปิดประตูนะพี่ตอนนี้กูโคตรกลัวเลยจริงๆโอ้ยพี่เป็นสไปเดอร์แมนหรอตกไปเสียงกินได้เหมือนเดิมโอ้ยพี่เป็นสไปเดอร์แมนหรอโอ้โหหายไปแล้วน้องมันหายไปแล้วน้องมันจบแล้วน้องเราอย่างนี้เราก็ชนะน้องผมเปิดแล้วไหมเฮ้ยเพิ่งเก็บตัวกันตายเริ่มใหม่เลยตายเริ่มใหม่ด้วยเฮ้ยกูเจอมาแล้วมันกำลังโปโลบักอยู่โอ้ยแย่ไอ้เรียกโปโลบักไอ้สัสไอ้พวกขี้กองอย่าบอกนะว่าเราอาจไม่รอ6 โมงแต่เราอาจจะต้องรอถึง7 โมง
เฮ้ยหกโมงได้เหรอได้แล้วเย้โอ้ยยิ้มเสียงเป็นคนชิ่งเอ้กูจะน่าแล้วแบบเฮียเนี่ย